ลังกาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาในคัมภีร์พุทธศาสนาคัมภีร์มหาวงตำราพุทธศาสนาเก่าแก่ของลังกาหรือประเทศศรีลังกาบอกเล่าความเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของเกาะลังกาและการเป็นชนชาติที่พระพุทธเจ้าเลือกสรรของชาวสิงห์หนแห่งลังกาการผูกตำนานนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ลังกามีหลักฐานการรับพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่3ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากนั้นดินแดนแห่งนี้มักจะมีเรื่องบาดหมางกับรัฐที่นับถือพราหมณ์ฮินดูในอินเดียใต้ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาในทางภูมิรัฐศาสตร์ลังกาเป็นเกาะที่มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่จนมีพื้นที่กระจัดกระจายหรือซับซ้อนเกินไปไม่เล็กจนพึ่งพาตนเองไม่ได้ทั้งมีปราการเป็นมหาสมุทรอินเดียล้อมรอบทุกทิศทางและการอยู่ไม่ห่างจากปลายแหลมอนุทวีปอินเดียพื้นที่เดียวที่สามารถรุกรานลังกาได้โดยตรงทั้งหมดกลายเป็นพื้นฐานความรู้สึกเรากับเขาในการรับรู้ของชาวลังกาต่ออินเดียพวกเขาจึงก่อตัวเป็นรัฐชาติ Nation State มาแต่โบราณพร้อมกันนั้นความเป็นศาสนาแห่งชาติNational Religion ของพุทธศาสนาในลังกาก็เบ่งบานควบคู่กันไปด้วยพุทธศาสนาในลังกามีบทบาทเข้มข้นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องหลักฐานสำคัญคือคัมภีร์มหาวงที่พระมหานามเถระภิกษุชาวลังกาประพันธ์เป็นภาษาบาลีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1คัมภีร์มหาวงนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงให้แปลเป็นภาษาไทยเมื่อปี2339โดยตอนหนึ่งในคัมภีร์เล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดลังกาถึง3ครั้งได้ปราบชาติยักษ์ชาตินาคและประทับรอยพระบาทบนยอดเขาสุมนกูฏทำให้ลังกากลายเป็นถิ่นมนุษยวิสัยความเป็นมนุษย์ก่อนจะดับขันธปรินิพพานที่กุสินาราในอินเดียพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระอินทร์กับพระพรหมเข้าเฝ้าฝากให้เทพทั้งสองช่วยดูแลรักษาเกาะลังกาเพราะพุทธศาสนาจะไปเจริญงอกงามที่นั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าวิชัยกุมารปฐมกษัตริย์แห่งลังกานำเรือพาบรรพบุรุษชาวสิงห์หนจากสิงหปุระในอินเดียมาขึ้นฝั่งที่ลังกาพอดีคัมภีร์มหาวงของพระมหานามเถระจึงบอกเป็นกลายๆว่าชาวสิงห์หนเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกเลือกสรร Chosen People และเกาะลังกาคือแผ่นดินแห่งพันธสัญญา Promised Land จะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามคอนเซปต์ดังกล่าวคล้ายกับในคัมภีร์ฮีบรูของวงวานอิสราเอลโบราณที่ระบุว่าพวกเขาคือเผ่าพันธุ์ที่พระเจ้าทรงเลือกและดินแดนปาเลสไตน์หรือคานาอันเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเขาอันหนึ่งแม้คัมภีร์มหาวงจะเป็นพงศาวดารและคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นวรรณคดีศาสนาที่แต่งเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเลื่อมใสและเข้าใจในพุทธศาสนามากขึ้นเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระราชาทั้งหลายรวมถึงเผยแผ่พระศาสนาไปยังนานาประเทศและเมื่อพระมหานามเถระเป็นชาวลังกาคัมภีร์จึงเน้นตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพุทธศาสนาในลังกานับแต่นั้นพุทธศาสนากับพลังชาตินิยมลังกาก็แทบเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าทุตถคามินีปี 382-406 เป็นต้นมาประวัติศาสตร์ลังกาจะอ้างศาสนาเคียงคู่ชาติในสงครามขับไล่ศัตรูออกจากเกาะซึ่งล้วนเป็นพราหมณ์ฮินดูจากอินเดียใต้พุทธศาสนาในลังกาจึงมีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญมากต่ออุดมการณ์ของชนชั้นปกครองจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้ากรุงลังกาจะก่อสงครามเมื่อไหร่มักอ้างการปกป้องพระศาสนาเป็นหลักและจะได้รับการสนับสนุนจากเหล่าภิกษุลังกาเสมอระหว่างปี 1696-1729 ในรัชกาลพระเจ้าประกรมพาหุที่1ลังกาขับไล่กองทัพโจรราชออกจากเกาะและปราบปรามผู้นับถือพราหมณ์ฮินดูในเกาะได้เบ็ดเสร็จพระองค์แต่งตั้งพระกัสสปะมหาเถระพระครูส่วนพระองค์ให้เป็นประธานสงฆ์โดยสมบูรณ์มีอาญาสิทธิ์เสมอกษัตริย์ในการสอบไล่ภิกษุทุศีลรวมถึงการผนึกพุทธศาสนานิกายย่อยในลังกาให้เป็นหนึ่งเดียวอำนาจที่พระกัสสปะมหาเถระได้รับกลายเป็นต้นเขาของตำแหน่งสังฆราชในเวลาต่อมาแม้นโยบายรวมศูนย์อำนาจจะนำลังกาไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกอันยาวนานหลังจากนั้นแต่เป็นไปได้ว่าปราดในอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงพุทธศตวรรษที่18ถึง19เล็งเห็นแล้วว่าพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็นอุดมการณ์ที่เข้มแข็งและสามารถใช้ตอบโต้อำนาจการปกครองชนชั้นพราหมณ์ฮินดูในดินแดนของพวกเขาได้จึงหันมารับศาสนาพุทธนิกายนี้เราจึงเห็นการเสื่อมอำนาจลงของรัฐเก่าแก่ที่นับถือพราหมณ์ฮินดูและพุทธมหายานในอุษาคเนย์ถูกแทนที่ด้วยรัฐเกิดใหม่อย่างสุโขทัยอโยธยาอยุธยาล้านนาล้านช้างซึ่งล้วนนับถือพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์จากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาโดยสำนึกดังกล่าวยังแทรกอยู่อย่างเงียบๆในคัมภีร์มหาวงศ์แม้จะเลือนลางเต็มทีในการรับรู้ของผู้คนในอุษาคเนย์